เดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวง Global Boy Group JO1 แล้วก็ INI นะคะซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆเลยค่ะสิ้นสุดการรอคอยของแฟนคลับชาวไทยค่ะเมื่อ Global Boy Group วง JO1 และ INI ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วซึ่งทันทีที่หนุ่มๆได้เจอกับแฟนคลับนะคะก็โบกมือทักทายแล้วก็ขอบคุณที่ให้การต้อนรับพวกเขาอย่างดีทั้งนี้ JO1 และ INI ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมงาน Special Event แล้วร่วมแสดงในงาน KCON 2023 Thailand ในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ที่ Impact Arena ค่ะโดยถือว่าเป็นการเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกของทั้ง2วงเลยค่ะ